สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบะอินุค่ะตอนนี้เป็นกระแสมากค่ะชิบะเตรียมที่จะเปิดชิบะเหลี่ยมนั่นเองนะทำให้เมื่อวานนี้นะมียอดนะคะคนเข้าไปเก็บชิบะค่ะพุ่งนะจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ในทวิตเตอร์มีการแบ่งปันข่าวสารนะคะการนับถอยหลังชิบะอินุนั่นเองวันนี้เราจะไปติดตามข่าวสารนี้ค่ะเพราะมันคึกคืนมากค่ะในชุมชนของชิบะนั่นเองนะนี่ก็คือข่าวแรกที่เราจะไปตามเกาะติดกับสถานการณ์การติดตามการเปิดตัวบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ของชิบะเหลี่ยมนั่นเองนะข่าวที่2ค่ะนะนอกจากนี้ค่ะชิบะนะคะก็มีการจัดอันดับค่ะนะติดท็อป3อันดับที่มีนักลงทุนค่ะจ้องตานะติดตามทั้งราคาและข่าวสารของชิบะอย่างต่อเนื่องนะมีการจัดอันดับนะคะอยู่ในบายแนนซ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะส่วนข่าวที่3นะคะนะชิบะค่ะนะนั่นก็คือเกี่ยวกับนะข้อมูลนะชิบะนะวานเข้าไปเก็บนะคะบอนจากปัจจัยนะที่ชิบะกำลังเตรียมเปิดนะชิบะเหลี่ยมนั่นเองทำไมวานเข้าไปเก็บบอนเพราะมองเห็นอะไรในบอนนะบอนเนี่ยเป็นเหรียญที่นะถูกกำกับและสร้างโดยชิบะนั่นเองและตอนนี้ค่ะราคาพุ่งอีกทั้งติดอันดับนะอยู่ในอันดับที่10ในการเข้าเก็บซื้อช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็คือเนื่องจากมันมีปัจจัยในเรื่องของการเปิดนะกำลังจะเปิดบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นั่นเองเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามข่าวนี้ด้วยค่ะส่วนข่าวสุดท้ายค่ะนะเราขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการเผาค่ะจากที่มีการมีการทวิตเกี่ยวกับการนะรีเป็กนับถอยหลังเนี่ยส่งผลต่อการเผานะเพราะอะไรเมื่อมีคนเข้าไปเก็บยิ่งเยอะเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นการช่วยเผาด้วยเช่นกันค่ะทำให้ทะลุนะคะคือตอนนี้ยอดของนะชิบะที่เตรียมจะเผาค่ะรวมถึงที่เผาที่ผ่านมาค่ะยอดรวมๆแล้วประมาณ200นะ225นั่นเองเปอร์เซ็นต์ค่ะนะเป็นระยะเวลาสั้นๆจากนะวิธีการโปรโมทของชิบะเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะผ่านคลิปนี้กันค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะคลิปทุกคลิปไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอค่ะข้อแรกก็คือติดตามนะหาความรู้เกี่ยวกับโปรเจกต์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานของเหรียญที่เรากำลังจะลงทุนนะคะเพื่อที่จะใช้ประกอบในการตัดสินใจนั่นเองและบริหารเงินของเราดีๆค่ะแบ่งพอร์ตการลงทุนของเรากระจายความเสี่ยงค่ะและสุดท้ายข่าวสารนั่นเองเราจะเห็นว่าช่วงนี้ข่าวสารชิบะเนี่ยมีทั้งในทวิตค่ะเรียลไทม์เลยและนอกจากนี้ก็มีข่าวของสำนักข่าวต่างๆนะรวมถึงบทความที่มีการเขียนเกี่ยวกับชิบะค่อนข้างเยอะค่ะนะในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นมีทั้งวานนักลงทุนค่ะเขาเก็บชิบะอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะเป็นช่วงตลาดหมีค่ะแต่ชิบะก็ยังมีคนเข้าไปเก็บค่ะนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะต้องแนะนำและเตือนเสมอค่ะนะเราไปเริ่มตามสิ่งแรกก่อนค่ะราคาของชิบะค่ะจากการที่มีการนับถอยหลังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนะมีการทวิตนะทั้งนักพัฒนาค่ะรวมทั้งชุมชนค่ะทวิตเกี่ยวกับการนับถอยหลังและการเตรียมตัวเปิดนะโปรเจกต์ใหม่ของชิบะนั่นก็คือถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชิบะค่ะก้าวแรกที่ชิบะจะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองค่ะเป็นศูนย์รวมกระจายอำนาจของชิบะค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ะหลายคนก็กล่าวค่ะราคาชิบะในปี2023นะคะจะนะลดจำนวนศูนย์ที่เยอะอาจจะวิ่งไปแตะที่นะ 0.01 นั่นก็คือราคาไทยก็ประมาณ50ตังค์หรือ75ตังค์นะคะนะเป็นการประมาณเท่านั้นนะคะเพราะมันต้องเทียบกับดอลลาร์ด้วยนั่นเองฉะนั้นเราก็มารอลุ้นกันค่ะว่าในปี2023นะคะชิบะจะลด0และคงเหลือ0แค่1ตัวหรือไม่ก็คือ 0.01 นะ1ดอลลาร์นั่นคือการกล่าวของนะนักลงทุนในอเมริกาค่ะและทั่วโลกที่คาดหวังนั่นเองเพราะอะไรนักลงทุนถึงกล่าวหรือคาดหวังว่ามันจะมุ่ง
พุ่งไปถึงขนาดนั้นมาจากการเปิดตัวค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวบล็อกเชนใหม่ของชิบะนั่นเองก็คือเลเยอร์ที่2ชิบะเลียมค่ะเพราะเมื่อมีการเปิดตัวบล็อกเชนตัวนี้แล้วนะคะมันจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชิบะนะคะพื้นฐานใหม่ๆค่ะสร้างระบบนิเวศของชิบะใหม่ค่ะนะและอะไรอีกศูนย์กระจายอำนาจตัวนี้ก็เปิดรองรับแอปอีกหลากหลายนะคะจะเป็นศูนย์กระจายอำนาจเป็นแหล่งรวมชุมชนค่ะนะฉะนั้นก็จะมีชุมชนค่ะเข้ามาบริหารจัดการชิบะเช่นเดียวกับนะคริปโตอื่นๆที่เป็นศูนย์กระจายอำนาจค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อมีการอัปเกรดบล็อกเชนเป็นเลเยอร์ที่2เปิดใช้ชิบะเลียมแล้วก็จะทำให้มีการนะเปิดโปรเจกต์อื่นๆตามมาค่ะอย่างเช่นค่ะ NFT ค่ะนะชิบะเมตาเวิร์สค่ะนะและก็แอปอีกหลากหลายค่ะโซเชียลมีเดียโอมีอีกเยอะค่ะนั่นคือแผนของชิบะค่ะที่จะผลักดันค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่นะชุมชนมีการทวิตและรอคอยและทำไมเหตุผลอะไรที่ชุมชนเข้าไปซื้อรวมถึงวานด้วยค่ะเพื่อนๆ เรามาดูภาพรวมของตลาดค่ะวันนี้นะคะนะภาพตลาดตอนนี้ อเมริกาเริ่มเปิดตลาดแล้วนะคะนะเมื่อเช้าดิฉันก็ไปเปิดดูในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับหุ้นเศรษฐกิจนั่นเองปรากฏว่าดาวโจนส์ค่ะและก็หุ้นในอเมริกาค่ะทั้ง3ตลาดค่ะตลาดดาวโจนส์ค่ะก็คือกลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมค่ะและ S&P ค่ะนะและก็ในกลุ่ม Nasdaq ค่ะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีค่ะเริ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามานะบวกขึ้นก่อนที่ตลาดจะเปิดนะคะวันนี้ตลาดเปิดช่วง 8:30 นะคะแต่ดิฉันเข้ามาทำคลิปเนี่ยตอนนี้ตลาดเปิดแล้วค่ะดิฉันก็คาดการณ์ว่าน่าจะเขียวค่ะเดี๋ยวยังไงหลังจากเสร็จคลิปนี้แล้วคงไปดูข่าวตลาดหุ้นต่อไปค่ะนะตอนนี้ก็เลยภาพรวมณตอนนี้นะดิฉันคาดการณ์ว่าน่าจะนะค่อยๆเขียวค่ะไม่เขียวทีเดียวนะคะภาพของตลาดมักจะค่อยๆขึ้นลงค่ะคือไซด์เวย์ออกข้างและยังไม่แรงเท่าไหร่ค่ะดูจากภาพของตลาดคริปโตตอนนี้ค่ะก็ยังไม่แรงนะคะตอนที่ดิฉันทำคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ 8:30 อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยชี้บากค่ะตอนนี้ก็บวกนะคะบวกไป 2.3% ค่ะนะเรามาดูราคาชี้บานะคะค่อยๆเริ่มก้าวขึ้นนะคะดูนะคะจากราคาต่ำสุดของวันนี้ค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะช่วงเมื่อวานนี้นะช่วงเวลาของของเอเชียนะคะชิบะก็มีการย่อตัวไปที่818นะคะและก็ค่อยๆจากที่มีข่าวนับถอยหลังเนี่ยแหละค่ะนะเริ่มนะกลับตัวค่ะเริ่มวิ่งขึ้นค่ะก็คือสตาร์ทขึ้นจากจุดต่ำสุดใหม่ค่ะก็คือ849ค่ะก็คือตัวเลขสุดท้ายค่ะเพื่อนๆและค่อยๆวิ่งขึ้นค่ะเรามาดูนะคะค่อยๆวิ่งขึ้นนะคะชิบะนะคะนะก็ค่อยก้าวขึ้นค่ะณตอนนี้ค่ะพุ่งไปอยู่ที่นะคะนะราคาจุดสูงสุดนะคะก็874ค่ะและย่อลงมาเล็กน้อยก็คือ869ราคาปัจจุบันคือ869ค่ะของชิบะนั่นก็คือมีคนเข้าไปเก็บค่ะและก็มีนักลงทุนรายย่อยที่นะเข้าไปเก็บร่วมกับวานนะคะนั้นนอกจากนี้ค่ะก็มีนักลงทุนส่วนนึงค่ะก็สายเทคนิคเข้าไปเก็บและเล่นรอบนั่นเองเพราะรู้อยู่แล้วค่ะว่าชิบะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงของนะก็คือคิวสุดท้ายของปีนี้ก็คือธันวาในอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นั่นเองนะมีทั้งโครงการจะเปิดตัวนะคะก็คือเว็บไซต์นะก็คือโซเชียลมีเดียและการเปิดตัวของชิบะเลียมค่ะนะนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกของชิบะค่ะฉะนั้นนะก็จะมีนะสายเทคนิคเข้ามาตามจุดสัญญาณนั่นเองมาซื้อเก็งกำไรระยะสั้นค่ะและก็สายถือค่ะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีทั้งคนที่ขายนะขายจากที่เคยซื้อไว้ช่วงที่ราคามันย่อหนักๆค่ะและก็เทขายนั่นเองและก็คนส่วนหนึ่งค่ะก็เข้าไปเก็บนั่นเองนะก็เป็นนักลงทุนมือใหม่ค่ะนะทั้งและก็สายเทคนิคที่เข้ามาเก็บและรอขายเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกระทิงนั่นเองเราก็มารอลุ้นกันค่ะว่าชิบะจะพุ่งแรงขนาดไหนค่ะนี่ก็คือราคาชิบะค่ะเมื่อวานเราจะเห็นว่าแรงชิบะเนี่ยก็ล่วงลำดับไปค่ะวันนี้ก็ค่อยๆนะเม็ดเงินค่อยๆเข้ามานะคะแรงอยู่ที่14ค่ะเม็ดเงินอยู่ที่ 4.77 นะเปอร์บิลเลียนนั่นเองวอลุ่มการซื้อขายอยู่ที่ 127.97
ล้านลูน่าช่วง24ที่ผ่านมาค่ะนี่ก็คือราคาณปัจจุบันเราไปตามข่าวแรกนี้ก่อนค่ะซึ่งข่าวนี้ดิฉันทำข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้อยากจะมาอัปเดตอีกครั้งค่ะเพราะมีการทวิตเยอะที่สุดในวันนี้ค่ะในทวิตเนี่ยมีการแบ่งปันกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะเหตุผลนี้ค่ะเพราะการที่นักพัฒนามาเปิดนั่นเองว่าจะมีการเปิดบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ก็คือชิบะเรียมค่ะก็ส่งผลให้นะมีการนะส่งผลให้มีการนะทวิตข่าวนี้ค่ะเพราะนะไบแนนนั่นเองมีการนะมีการแข่งขันค่ะนะว่านะกลุ่มคริปโตมีคริปโตไหนนะที่มีนักลงทุนเข้าไปติดตามและคอยส่องดูนะคะส่องดูหรือดูการเคลื่อนไหวของเหรียญรวมถึงการเคลื่อนไหวสถานการณ์ของเหรียญนั้นค่ะมากที่สุดค่ะนะ1ใน10นะที่ติด3อันดับค่ะนะเอาเป็น3อันดับที่ติดนั่นก็คือนะคะเหรียญที่ติดนะคะชิบะค่ะติดอยู่ใน3อันดับค่ะนะอันดับแรกคนติดตามข่าวสารแน่นอนค่ะก็คือBitcoin นั่นเองอันดับที่2ก็อีทูเรียนค่ะชิบะค่ะปรากฏว่าชิบะเป็นยอดนิยมอยู่ในอันดับที่3ที่คนเฝ้าจับตาดูนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะว่าชิบะนะเป็นเหรียญมินเหรียญสุนัขค่ะแต่มีความสนนะแต่นะมีเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนนั่นเองนะนี่ก็คือข่าวเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาของข่าวเล็กน้อยค่ะนะในข่าวของ U2day ค่ะก็เขียนข่าวเรื่องนี้ค่ะว่าชิบะในบรรดาคริปโตทั้งหมดนะคะ1ใน100ที่ติดนะคอยมาเก็ตค่ะนะมีผู้ชมมากที่สุดในBinanceค่ะนั่นก็คือชิบะติดอันดับที่3นั่นเองนะคะในข่าวบอกว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์คริปโตที่ถูกจับตามองมากที่สุดในการแลกเปลี่ยนในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างBinanceตลอดปี2022ค่ะควบคู่ไปกับ Bitcoin และนะ Ethereum นั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนะคะเขาบอกว่าตามข้อมูลBinanceค่ะมอบให้ชิบะเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ถูกจับตามองมากที่สุดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่มีการซื้อขายและนะเป็นข้อมูลที่มีการทำรายงานนะเป็นตัวเลขไว้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะสกุลเงินที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนในการลงทุนหนึ่งในนั้นก็คือชิบะนั่นเองก็ทำให้นะแม้จะเป็นตลาดหมีค่ะแต่ชิบะเนี่ยก็ดึงดูดนักลงทุนทั้งใหม่นะคะเข้ามาในตลาดและทั้งเก่าค่ะให้เก็บอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่นักลงทุนจะถือนั่นเองนะคะนะในข่าวนี้ยังบอกต่อไปนะคะดิฉันจะพูดไปพร้อมกับอธิบายในมุมมองของดิฉันไปด้วยนะคะนั่นคือการวิเคราะห์นะคะเพื่อนๆนะจากสกุลเงินเหรียญมินนะคะเป็นที่นะสนใจของนักลงทุนเป็นแรงบันดาลใจนักลงทุนค่ะนะเพราะอดีตเคยสร้างนะมหาเศรษฐีให้กับนะคนธรรมดามาแล้วนะคะจากการเข้าไปเก็บนะอย่างต่อเนื่องและถือยาวนั่นเองนะคะฉะนั้นจากการเปิดเผยข้อมูลนะในเดือนสิงหา2020เป็นเงินสกุลเงินนะคะเมื่อปี2021นั่นเองเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลกค่ะเพราะคนที่นะสนใจชิบะค่ะตั้งแต่ปี2020ค่ะและเก็บถืออย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้ค่ะสร้างมหาเศรษฐีทั่วโลกนะคะเพื่อนๆจากการซื้อเก็บสะสมเพราะราคามันถูกนั่นเองและตอนนี้ก็คาดการว่าเข้ามาเป็นที่นิยมในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะก็เข้าไปเก็บเหมือนกันนะคะนักลงทุนของคนไทยเราก็เก็บกันนะคะนะก็ถือว่าเป็นยอดนิยมค่ะบางคนเนี่ยเก็บชิบะค่ะนะ50% หรืออาจจะนะเกือบ 100% ในพอร์ตเลยก็ได้นะคะนะนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของชิบะค่ะเพราะเป็นแค่เพียงเหรียญมินค่ะแต่ก็ติดนะ1ใน10ของเหรียญยอดนิยมค่ะBinanceติดในอันดับที่3ค่ะแต่อย่างคอยบิตค่ะก็ติดอันดับค่ะอยู่ใน1ใน5อันดับเช่นเดียวกันค่ะคอยบิตเคยทำอันดับสกุลเงินดิจิตอลนะคะชิบะติดอันดับที่4ค่ะนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของชิบะค่ะก็เป็นยอดนิยมค่ะนะก็ยังติด1ใน5ของสกุลเงินดิจิตอลค่ะที่คนจับตามองและนะนิยมลงทุนนั่นเองนะคะนี่ก็คือความมหัศจรรย์นะคะเราไปดูข่าวต่อค่ะในนี้เขาก็แบ่งปันต่อนะคะเมื่อปีที่แล้วก็คือ2021ค่ะได้รับการพิสูจน์แล้วค่ะว่าเป็น
แห่งนะคือเป็นธงชนะสำหรับผู้ถือใครที่อดทนถือยาวนานค่ะเป็นผู้ชนะค่ะนะใครที่มองเห็นอนาคตค่ะเพราะนักลงทุนค่ะเพื่อนๆมีจำนวนมหาศาลค่ะแต่คนที่จะรวยหรือประสบความสำเร็จบอกได้เลยค่ะนั่นคือคนที่เห็นอนาคตและเห็นโอกาสและรอคอยอดทนค่ะเพราะมันต้องผ่านมรสุมตลาดหมีนะคะนะหลายยุคหลายสมัยนะคะอย่างเช่นช่วงที่ชิบะเกิดก็คือเกิดเมื่อปี2019ค่ะเป็นการเกิดช่วงตลาดหมีค่ะนั่นก็คือโควิดค่ะเพื่อนๆฉะนั้นใครที่ถือตั้งแต่ปีนั้นค่ะนะปี2019นั่นเองถือมาจนถึง20ค่ะและยังถือต่อไปจนถึงปี21ค่ะเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงค่ะนะก็ทำให้รวยค่ะนะเพราะมันมี2ช่วงค่ะอย่างปี2020ก็มีช่วงหนึ่งเป็นตลาดกระทิงค่ะนะนะมันจะมีช่วงหมีและช่วงกระทิงนะคะเพื่อนๆนะใครอดทนเท่านั้นแหละคนที่อดทนและนะดิฉันเชื่อว่าติดตามโปรเจกต์ของชิบะเชื่อมั่นในตัวชิบะค่ะนะก็ย่อมประสบความสำเร็จทำกำไรกลายเป็นมหาเศรษฐีมันเป็นนะมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะของนะคนที่รอคอยอดทนนั่นเองในข่าวนี้ก็เลยบอกว่านี่คือบทพิสูจน์ค่ะนะคนที่ถือสร้างผลกำไรมหาศาลความสนใจชิบะชิบะนะคะพุ่งสูงขึ้นหลังจากนะคะหลายคนซื้อชิบะเพื่อทำกำไรนะอย่างรวดเร็วค่ะในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาราคาเหรียญชิบะค่ะพุ่งสูงขึ้นนั่นเองขึ้นไปแตะค่ะลดศูนย์นะเหลือ04ตัวค่ะและไปแตะที่8616ดอลลาร์ทำให้ผู้ซื้อบางรายค่ะกลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วไปนะคะเพื่อนๆดิฉันก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เข้ามาในวงการคริปโตนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะยังไม่มีความรู้แต่ก็มีข่าวแบ่งปันใน YouTube ค่อนข้างเยอะค่ะว่าชิบะสร้างมหาเศรษฐีค่ะนะนอกจากนี้ในข่าวยังบอกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของชิบะค่ะมีผู้คนจำนวนมากค่ะเข้ามาลงทุนโดยคาดหวังว่าจะเห็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามความคาดหวังนี้นะคะก็ย่อมผ่านนะจุดที่ต่ำสุดแน่นอนค่ะเพราะในปีนี้เราเห็นชัดค่ะว่าเกิดนะการล่มสลายและเกิดจุดต่ำสุดของนะตลาดคริปโตถึง3นะดิฉันคาดการประมาณ3ครั้งนะคะนะช่วงของเทอร์ล่านะล่มสลายและช่วงของ FTX ล่มสลายและก็ช่วงของการประกาศอัตราดอกเบี้ยของนะของเฟดและรวมถึงนะโซนยุโรปแต่ก็ไม่หนักหรือแรงเท่าไหร่นะในครั้งที่3นี้ค่อนข้างเบาไม่แรงเทียบเท่ากับ2ครั้งแรกอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่นะนักลงทุนต้องเจอค่ะในการถือเหรียญคริปโตรวมถึงชิบะในปีนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่สำเร็จคนที่รวยในอดีตค่ะที่คนธรรมดาถือชิบะและทำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีเขาฝ่าฟันและฝ่านะฝ่าฟันเศรษฐกิจฝ่าฟันนะสถานการณ์ต่างๆนั่นเองคือฝ่าฟันอารมณ์ตัวเองค่ะเพื่อนๆนะเพราะถ้าอารมณ์ตัวเองนะชนะตลาดได้คุณชนะค่ะนะเพราะช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันคือเป็นบททดสอบของนักลงทุน 3% เท่านั้นที่จะชนะนะตลาดได้ค่ะเพราะตลาดมีเป็น 100% นะดิฉันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ100คนค่ะนะคุณจะต้องชนะคนให้ได้นะคะเพื่อนะแย่งชิงเงินของอีกกลุ่มอีกฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามาค่ะเพราะการลงทุนแน่นอนมันต้องมีซื้อและขายค่ะมันต้องมีคนส่วนหนึ่งให้เงินกับเราค่ะเราถึงจะชนะตลาดมันถามว่ามันเป็นนะมันเป็นสิ่งที่เราจะทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ใช่เป็นการทำลายนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเลือกของนักลงทุนเองทั้งสิ้นนะคะมาในช่วงตลาดหมีนักลงทุนก็ตัดสินใจขายเองนักลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจซื้อเองนะคะฉะนั้นไม่มีคำว่าเสียเปรียบได้เปรียบค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรู้และอารมณ์ของแต่ละคนในการตัดสินใจซื้อหรือขายทั้งนั้นนะคะฉะนั้นนะคะนักวิเคราะห์นะคะรวมถึงบทความนี้จึงวิเคราะห์นะคะว่านะคะการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้คนจำนวนมากในการเข้ามาเก็บหรือลงทุนนะโดยคาดหวังนะจะมีการเพิ่มของราคาชิบะในอนาคตนั่นเองนะความคาดหวังนี้เนี่ยแหละค่ะนะก็เป็นแรงผลักดันในการลงทุนและถือชิบะค่ะ
นะเราไปดูต่อนะคะชิบะเนี่ยความสนใจเนี่ยทำให้พุ่งขึ้นเนื่องจากนะหลายคนซื้อชิบะเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วค่ะนะก็อย่างที่เราเห็นนั่นเองในอดีตนะคะสำหรับในปีนี้แน่นอนค่ะชิบะเนี่ยเจอมรสุมเยอะอย่างที่ดิฉันอธิบายไปนะคะเรามาดูต่อค่ะชิบะมิมนะที่ผ่านมาค่ะก็ลดไปประมาณ 90% ค่ะจากนับที่มันเคยสู้สูงนะและทำให้คนรวยเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ส่งผลในปีนี้นะคะก็ทำให้ตลาดร่วงหนักตามภาพเศรษฐกิจและภายในของคริปโตเองค่ะร่วงไปถึง 90% ค่ะก็เพิ่มศูนย์มาอีก1ตัวนั่นเองนะคะนี่คือการวิเคราะห์นะคะหมายความว่าการลงทุนนะของนักลงทุนในช่วงตลาดหมีก็เป็นการเคาะคนอีกนะคะเพื่อนๆดิฉันก็เชื่อว่าช่วงตลาดหมีค่ะก็ทำให้หลายคนค่ะออกจากตลาดไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือบทพิสูจน์ของตลาดเช่นเดียวกันค่ะในช่วงของตลาดหมีนะคะจากรายงานของ US นะ U.today ค่ะทีมงานที่อยู่เบื้องหลังชิบะนะคะ พึ่งนะก็คือนะพึ่งนะพึ่งที่จะก็มีการทวิตนับถอยหลังนั่นเองนะคะก็คือเปิดตัวนะคะนะเปิดตัวนะคะและก็เริ่มนับถอยหลังนะสิ่งที่นะหลายคนคาดหวังและเชื่ออาจจะเป็นการประกาศครั้งสุดท้ายชุมชนนะบางคนกำลังคาดหวังว่านักพัฒนาพร้อมที่จะแนะนำนะก็คือกำลังจะเปิดนะสรุปง่ายๆค่ะในบทความนี้ค่ะที่ทำให้ราคานะคะเป็นการปิดท้ายของข่าวนี้ค่ะว่าทำไมนักลงทุนเข้ามาเก็บชิบะอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็คือเหตุผลเพราะนะนักพัฒนานะมาทวิตนั่นเองเพื่อนะแจ้งข่าวชุมชนค่ะร่วมกันแนะนะร่วมกันนับถอยหลังในการเปิดตัวของชิบะเรียมนั่นเองและเป็นการประกาศตัวครั้งใหญ่ค่ะนะทำให้ชิสมาชิกของชุมชนน่ะเกิดความนะคาดหวังและตื่นเต้นกับข่าวนี้นั่นเองนะและจะมีการเปิดตัวหรือไม่เราก็ต้องรอติดตามนะคะในข่าวนี้ก็บอกอย่างนี้นะคะเราไปดูต่อค่ะในการทวิตของนะคะชุมชนรวมถึงนักพัฒนาและทีมงานของชิบะค่ะมีการทวิตนะในข่าวที่2เราจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของชิบะเรียมเป็นหลักนะคะเพื่อนๆเรามาดูข่าวแรกเลยค่ะของชุมชนค่ะนะอย่างทวิตนี้ก็เป็นทวิตของทีมงานของชิบะนั่นเองนะคะที่จะแบ่งปันข่าวสารของชิบะค่ะนะไม่ว่าจะโปรเจกต์ใดๆก็จะมาแบ่งปันในทวิตค่ะอย่างท่านนี้ก็ทวิตว่าชิบะเวลาการแข่งขันกองทัพค่ะดังที่เราทราบนะทันทีหลังจากชิบะเรียมเปิดตัวค่ะก็จะมีการเปิดรายการคอลเลกชันชิบะนะคะของNFT ตามมานั่นเองนะนี่ก็คือการทวิตค่ะเราไปดูข่าวต่อค่ะนะข่าวต่อก็ข่าวนี้ค่ะการนับถอยหลังค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราไปดูข่าวนี้เราไปดูกลุ่มนะของชุมชนหรือนะบุคคลสำคัญต่างๆค่ะที่มีการทวิตเกี่ยวกับชิบะและถือชิบะค่ะอย่างคุณเคซี่ค่ะนอกจากถือเหรียญรูน่าคลาสสิกแล้วยังถือเหรียญชิบะอินุด้วยค่ะก็มีการทวิตเช่นเดียวกันค่ะนะคุณเคซี่ค่ะก็มีการทวิตว่านะคะชิบะนะวันสำคัญของชิบะค่ะโทเค็นนะก็คือชิบะโทเค็นคืนวันพุธคืนวันพรุ่งนี้หลายคนคาดหวังชิบะเรียมอาจจะมานี่จะยิ่งใหญ่มากดูเหมือนว่าเรารอตลอดไปนะใครบ้างที่ตื่นเต้นชิบะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตค่ะว่านะเราต้องมารอลุ้นค่ะว่าที่ผ่านมาเราก็รอมาอย่างต่อเนื่องและก็รอนะคะรอการเปิดตัวของชิบะเรียมอย่างที่เราเห็นนะคะครั้งแรกนะมีการแจ้งประกาศในช่วงของเดือนตุลาไอ้กันยานั่นเองว่าชิบะเรียมกำลังจะเปิดในพฤศจิกาปรากฏว่าพฤศจิกาก็ยังไม่เปิดค่ะนะโดยล่าสุดก็คือเดือนธันวาคมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะนักพัฒนาก็มีการแจ้งว่ากำลังจะเปิดตัวและให้ร่วมนับถอยหลังนั่นเองนะคะนี่ก็คือการทวิตของนะชุมชนและมาดูท่านต่อมาค่ะนั่นก็คือนะทวิตของ The Crypto BizBasic ค่ะก็ The Crypto Basic ก็ถือว่าเป็นทวิตของทวิตที่เป็นชุมชนหรือนะคะกลุ่มนะกลุ่มเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองที่มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะก็มีการทวิตเช่นเดียวกันค่ะว่าชิบะก้าวแรกสู่การเปิดชิบะเบิร์นเบติกค่ะอย่างเป็นทางการค่ะฉะนั้นเราก็มารอติดตามต่อค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะอย่าง
วันของอย่างท่านนี้ค่ะก็เป็นท่านเดิมอีกนะคะก็มีการทวิตนับถอยหลังชิบะกับครอบครัวชิบะค่ะเหลือเวลาอีก1วัน141วัน17ชั่วโมงค่ะนั่นก็คือการจะเปิดตัวดิฉันคาดการนะคะการเปิดตัวนักพัฒนาส่วนหนึ่งค่ะก็อยู่ในอเมริกาส่วนหนึ่งก็อยู่ในประเทศในกลุ่มของเอเชียนั่นเองก็คือญี่ปุ่นค่ะเพราะนักพัฒนาค่ะก็มีทั้งนะผู้ร่วมเป็นทีมงานนั่นเองทำงานหลากหลายนะคะกระจายไปนั่นเองนะฉะนั้นก็มารอลุ้นในวันนี้ค่ะก็คือเวลาของอเมริกาจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะมีการเปิดตัวหรือไม่นะคะของชิบะเรียมค่ะนะนี่ก็คือการทวิตเราไปดูเนื้อหาของข่าวสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับชิบะเรียมนะคะในข่าวนี้ค่ะนะขออภัยนะคะเราไปดูข่าวในการเปิดตัวชิบะเรียมค่ะนะในส่วนของการเปิดตัวชิบะเรียมนะคะในการที่จะเปิดตัวค่ะนะก็คือชิบะเบิร์นค่ะนะในข่าวนี้นะคะก็ขึ้นว่าชิบะก้าวแรกสู่การเปิดตัวชิบะเรียมเบต้านะอย่างเป็นทางการค่ะเนื้อหาข่าวนะคะก็มีการระบุนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่ะเบต้าชิบะเรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ผู้พัฒนาอันดับต้นๆของชิบะเรียมเปิดเผยค่ะนะในนี้ก็มีการพูดถึงนะนักพัฒนาที่มีการทวิตซึ่งดิฉันก็ติดตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีการทวิตอย่างต่อเนื่องค่ะนะท่านนี้ก็คือนะคะชิบะนะคะท่านนี้นะคะที่เป็นการเปิดตัวมีการทวิตเปิดเผยอย่างต่อเนื่องนะนั่นก็คือชิบะนะก็คือชิบะโทฟินนั่นเองนะได้กล่าวนะคะนะว่านะคะสิ่งแรกก็คือการปรับปรุงเว็บไซต์หลักของเรามันจำเป็นมากและนี่คือก้าวแรกของเราในการก้าวไปสู่การเปิดตัวของชิบะเรียมนะคะสิ่งที่เขากล่าวนะคะจากข้อมูลของท็อปนะคะโทฟินนะทีมผู้พัฒนาของชิบะจะได้ทวิตใน Twitter นะคะจะเปิดเว็บไซต์ที่อัปเดตเป็นระยะนะคะเว็บไซต์ทั้งหมดจะไม่เปิดตัวพร้อมกันทั้งหมดค่ะแต่จะค่อยๆเปิดเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นการเปิดเผยและนะเป็นตัวบ่งบอกการเปิดตัวของชิบะเรียมนั่นเองความคิดเห็นล่าสุดของชิบะเรียมนะช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะมีการทวิตเพิ่มเติมนะคะนะจากข่าวนี้ทำเมื่อวันที่นะช่วงวันที่18นะคะเพื่อนๆนะในการทวิตของชิบะนะซึ่งเป็นชิบะทางการนั่นเองมีการทวิตเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของ การที่จะเปิดตัวของระบบนิเวศของชิบะซึ่งดิฉันทำข่าวไปแล้วเมื่อวานนั่นเองนะข่าวนี้นะคะนะทอมมี่ค่ะได้กล่าวต่อไปนะคะเกี่ยวกับชิบะเรียมจะเปิดตัวในไม่ช้าค่ะสมาชิกของชุมชนชิบะยังคงตอบสนองเชิงบวกต่อการอัปเดตของนะนักพัฒนาที่จะเปิดตัวชิบะเรียมผู้ที่ชื่นชอบชิบะบางคนก็อธิบายว่าอัปเดตการอัปเดตชิบะเรียมใหม่นี้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับชุมชนหรือนักลงทุนค่ะนะในข่าวยังพูดต่อไปนะคะว่านะคะชิผู้พัฒนาชิบะอันดับต้นๆที่ออกมาทวิตนะอัปเดตเปิดตัวนะชิบะเรียมเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองหรือเป็นการตอกย้ำนักลงทุนว่าชิบะเรียมมีการเปิดตัวแน่ๆนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งค่ะที่นักพัฒนาออกมาทวิตเองนะคะนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่รอคอยการเปิดตัวของชิบะเรียมหรือไม่นะคะชิบะเรียมอาจจะเปิดตัวจริงๆอย่างที่นักพัฒนาทวิตหรือไม่นะคะฉะนั้นเราก็มารอลุ้นค่ะนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะในขณะเดียวค่ะผู้ที่ชื่นชอบชิบะนะชิบะนะคะก็มีการติดตามนะโทฟินนะคะเพื่อขอทราบว่าวันที่อย่างเป็นทางการการเปิดตัวชิบะเรียมเบต้าค่ะชิบะนะนักพัฒนาไม่ได้ระบุเจาะจงการเปิดตัวนะคะผู้พัฒนาชิบะอันดับต้นๆก็เปิดเผยเพียงว่าชิบะเรียมเบต้าจะเปิดตัวในไม่ช้าค่ะนั่นก็คือนะ
ชุมชนเข้าไปถามเข้าไปพูดนะคะรวมถึงนักข่าวต่างๆค่ะข่าวนักข่าวสายคริปโตก็ไปถามนะคะดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะว่าตกลงชิบะเรียมจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะคะโดยนักพัฒนาอย่างนะชิบะโทนะโทฟินนั่นเองก็ตอบกลับไปว่าเร็วๆนี้ค่ะเขาไม่ได้ตอบวันนะคะแต่บอกว่าเร็วๆนี้นั่นก็คือดิฉันคาดการนะคะน่าจะเปิดในนะในอาทิตย์นี้ค่ะแต่นะคะไม่ชัวร์วันที่นั่นเองอาจจะเปิดในช่วงของคริสต์มาสหรือนะภายในอาทิตย์นี้เนี่ยแหละค่ะเราก็มารอลุ้นค่ะว่าจะเปิดวันไหนนะคะเพื่อนๆเราไปดูต่อค่ะนะเราไปดูข่าวนี้ค่ะก็เป็นการวิเคราะห์การเปิดตัวของชิบะเรียมค่ะนะผู้ถือชิบะคาดว่าการเปิดตัวของชิบะเรียมต่อไปนะคะมีการกล่าวถึงว่าชุมชนกำลังรอการเปิดตัวของชิบะเรียมนะคะซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มการนะคือการปรับสกุลนะคะนะเป็นแผ่นขออภัยเป็นแผ่นคือชิบะเรียมเนี่ยมันเป็นแผ่นฟอร์มใหม่ค่ะนะที่ขยายตัวออกมาจากนะแผ่นฟอร์มเดิมที่เราใช้อยู่ในอีเธอเรียมนะคะแต่เป็นการแยกออกมาเป็นนะการเป็นแผ่นฟอร์มที่ขยายออกมาเป็นเลเยอร์ที่2นะคะโดยมีสมาชิกทีมการเตะมีสมาชิกนะในทีมนะคะเพื่อผลักดันให้เกิดชิบะเรียมโดยจะจับคู่กับโพโลกอนนะคะในแง่ของความสามารถในการเปิดขนาดและความเร็วและความปลอดภัยก้าวหน้าของนะคะในชื่อของมิสนะมิสชาคินะคะนะดิฉันเชื่อว่านักพัฒนาที่ทำน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือไม่ยังคงเปิดเผยนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือนักพัฒน์ทีมนักพัฒนาที่ร่วมกันคิดที่จะสร้างชิบะเรียมในเลเยอร์ที่2นั่นเองโดยที่จะทำคู่กันกับบล็อกเชนนะคะก็ดิฉันคาดการณ์ว่านะการทำชิบะเรียมนะคะยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของอีเธอเรียมค่ะแต่จะขยายออกมาเป็นเลเยอร์ที่2ค่ะโดยทำคู่กับนะจับคู่กับโพโลกอนค่ะอาจจะมีบางส่วนทำคู่กันนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพราะดิฉันเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบล็อกเชนค่ะและก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะรายละเอียดลึกก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะอย่างข่าวนี้ก็มีการเขียนแต่ก็ไม่ชัดค่ะเขียนค่อนข้างงงอยู่ด้วยค่ะนะก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะว่าอาจจะเป็นบล็อกเชนที่แยกออกมาจากอีเธอเรียมค่ะแต่ยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานของอีเธอเรียมอยู่ค่ะแต่เป็นการจับคู่กันนั่นเองของชิบะเรียมกับนะโพโลกอนนะคะในแง่ของความสามารถและในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะยังคงเปิดเผยว่าเครือข่ายนะเลโยที่2ที่กำลังจะมาจะกลายเป็นนะฮับสำหรับแอปนะแอปเคเลชันกระจายอำนาจของชิบะนะโดยเสริมเข้าไปเนี่ยเท่าที่เรารู้นะคะจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะผลิตภัณฑ์ก็คือจะทำให้ชิบะเนี่ยรองรับผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นค่ะจากบล็อกเชนเดิมที่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องความล่าช้าค่ะเรื่องของค่าแก๊สเราจะเห็นอยู่แล้วอีเธอเรียมมีนะมีแอปเยอะแยะมากมายค่ะมีกลุ่มนักลงทุนค่อนข้างเยอะและการทำงานของมันปัญหาหลักก็คือความล่าช้าและนะระบบมันเวลาจะอัปโหลดอะไรนะคะมันจะช้าและก็ค่าแก๊สที่สูงและการที่ชิบะพยายามผลักดันให้มีนะโปรเจกต์นี้ก็เพื่อให้มันมีความเสถียรขึ้นมีความเร็วขึ้นและนะรองรับการกระจายอำนาจได้มากขึ้นก็คือแอปนั่นเองการกระจายอำนาจก็คืออย่างที่เรารู้ค่ะเพื่อรองรับนะการเปิดตัวแอปใหม่ๆหรือนะโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นเองนะคะฉะนั้นนี่คือหัวใจค่ะเพื่อนะเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของชิบะค่ะนะนั่นก็คือชิบะสวอมนะคะชิบะนะของชิบะอื่นๆนะดิฉันก็ยกตัวอย่างนะคะด้วยจุดประสงค์นี้เนี่ยแหละค่ะมุ่งเน้นคุณสมบัติที่มากขึ้นในบล็อกเชนใหม่นี้ของชิบะเรียมค่ะฉะนั้นชุมชนจึงรอวันที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของชิบะค่ะนะฉะนั้นดิฉันก็คาดการนะคะชิบะเรียมเมื่อมีการเปิดก็เป็นศูนย์กระจายอำนาจแอปมากมายค่ะและนอกจากนี้โปรเจกต์อื่นๆของชิบะจะตามมานั่นเองนะการเมื่อต้นเดือนนะเมื่อต้นเดือนนี้นะคะนักพัฒนาได้มี
มีการแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวโครงการนะไม่มีชื่อหลากหลายค่ะของชิบะค่ะบางทีก็มีการพูดขึ้นมาอย่างที่เราเห็นค่ะนะออกแบบแล้วนะคะดิฉันก็มีการติดตามค่ะเขามักจะทวิตแต่การทวิตของเขาก็ไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองนะมักจะทวิตเป็นเหมือนคำใบ้นั่นเองนะอย่างเช่นเป็นคลิปให้เราเห็นนะคะหรือนะมีการพูดว่าออกแบบเวอร์ชันที่1และกำลังสรุปเนื้อหาค่ะอย่างบทความนี้ข่าวนี้ก็มีการเขียนอย่างที่เขามีการทวิตที่ผ่านมานะคะว่าออกแบบเวอร์ชันที่1แล้วสรุปเนื้อหาแล้วนะคะนะและนะเตรียมรอคอยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะชิบะเนี่ยตอนนี้ผู้พัฒนาชิบะอันดับต้นๆกล่าวเสริมว่าโครงการที่ไม่มีชื่อกำลังเตรียมจะเปิดเป็นระยะในขณะที่ผู้ชื่นชอบชิบะนะเชื่อว่าอัปเดตนี้นะมีไว้สำหรับนะชิบะเลิร์นชิบะเรียมนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่นะที่ผ่านมาของนักพัฒนามักจะใบ้เป็นไกลๆนี่ก็คือข่าวค่ะการเปิดตัวของชิบะเลียมค่ะนะก็มาจากนักพัฒนาค่ะก็เริ่มที่จะมีการส่งคำใบ้ตั้งแต่นักพัฒนาหลักค่ะนะก็คือผู้สร้างชิบะนั่นเองก็ใบ้เป็นทางการนะคะและตามมาด้วยนักพัฒนาอันดับต้นๆก็คือกลุ่มนะ1ใน5ของนักพัฒนานั่นเองก็มาทวิตอย่างต่อเนื่องการเตรียมตัวที่จะเปิดชิบะเลียมนะและล่าสุดก็มาทวิตอีกว่าเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ฉะนั้นเราก็มารอลุ้นค่ะว่าจะเปิดตัวนะก่อนสิ้นนะก่อนสิ้นปีหรือก่อนปีใหม่หรือไม่ค่ะในอาทิตย์นี้ค่ะหากมีการเปิดตัวนะชุมชนก็คาดการณ์นะคะว่าราคาจะผลักดันไปแตะนะที่ 0.01 นะครับดอลลาร์นั่นเองและมันจะเกิดหรือไม่เราก็มารอลุ้นกันค่ะเพื่อนๆนะอย่างน้อยค่ะให้ลดศูนย์ไปนะเหลือ3ตัวหรือ4ตัวก็ยังดีค่ะเพราะจะทำให้หลายคนนะทำกำไรจับเงินหลักแสนหรือหลักล้านได้ค่ะหากเรามีชิบะจำนวนมหาศาลค่ะนะอย่างคนไทยเราหลายคนค่ะที่มีการแบ่งปันให้กับดิฉันนะคะมีชิบะถึง100ล้านเหรียญค่ะนะบางคนมี50ล้านเหรียญค่ะบางคนนะนะก่อนหน้านี้ค่ะนะมีบางท่านค่ะบอกว่ามีชิบะนะเกือบ1,000ล้านเหรียญค่ะนะโอ้โหถือว่าเป็นวานในประเทศไทยค่ะนะฉะนั้นก็มารอลุ้นค่ะนะและเขาก็ทวิตบอกดิฉันว่านะเขาแค่มันแตะค่ะนะไม่ต้องถึง1ดอลลาร์ค่ะขอแค่นะ50สตางค์10สตางค์ก็ขายแล้วนะคะฉะนั้นก็มารอลุ้นกันค่ะนะว่าชิบะจากโปรเจกต์นี้จะวิ่งมูลไประดับไหนค่ะเราไปดูข่าวนะข่าวต่อไปค่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะนะข่าวเรื่องเกี่ยวกับนะชิบะบอนค่ะนะชิบะบอนเนี่ยนะก็ถูกสร้างขึ้นมาจากชิบะอินุนะคะและก็เป็นเหรียญใหม่ค่ะสร้างขึ้นยังไม่ถึงปีค่ะแต่ก็เป็นที่ยอดนิยมค่ะตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะยิ่งค่ะยิ่งช่วงนี้ค่ะที่มีข่าวจะเปิดชิบะเลียมค่ะก็มีนักลงทุนทั้งรายใหญ่ค่ะวานค่ะรวมถึงรายย่อยค่ะเข้าไปเก็บค่ะเพราะมองว่าหากชิบะเลียมเปิดนะบอนอาจจะทะลุหรือวิ่งไปแต่ที่1ดอลลาร์นะและบางท่านค่ะชุมชนบางท่านหรือนักลงทุนกล่าวถึง10ดอลลาร์ค่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าบอนเนี่ยเป็นเหรียญที่จะใช้ในบล็อกเชนชิบะเลียมค่ะในการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายค่ะเพราะจะเป็นตัวสำหรับในการชำระค่าแก๊สค่ะเพื่อนๆฉะนั้นก็มารอลุ้นค่ะเพราะจะเป็นเหรียญหลักที่จะใช้ในการชำระค่าแก๊สด้วยนั่นเองมันจะพุ่งไปแตะ10ดอลลาร์หรือไม่สำหรับนะนักกาวต่างๆที่มีการกาวราคากันนะคะในข่าวนี้ก็มีการพูดถึงว่านะชิบะนะบอนค่ะนะชิบะสวอมนะคะก็เป็นเหรียญสำหรับการแลกเปลี่ยนนั่นเองติดอันดับโทเค็น10อันดับแรกในการซื้อขายนะในอีทูเรียนค่ะนะในข้อความนี้ยังพูดต่อไปค่ะมีการติดตามคริปโตวอลเล็ตค่ะโทเค็นที่กำกับดูแลอย่างชิบะอินุนะคะนะนั่นก็คือบรอนนั่นเองชิบะสวอมนะครับติดอันดับ1ใน10โทเค็นที่ซื้อขายสำหรับวันอีทูเรียนค่ะที่ใหญ่ที่สุดใน 1,000 ตัวนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะข่าวตัวนี้นะคะข่าวนี้ก็ทำขึ้นมาช่วงประมาณ10วันที่18 19นี้นะคะก็คือช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะบอนเนี่ยเผชิญกับการสะสมครั้งใหญ่ค่ะก็มีนักลงทุนมาสะสมนะคะคาดการว่านะราคามันจะวิ่งนั่นเองนะแม้มันจะเจอช่วงตลาดนะคะราคาดิ่งลงก็ตามนะคะนะแต่นักลงทุนก็คาดหวังว่ามันจะวิ่ง
ขึ้นไปนะคะอีกเหตุผลหนึ่งนะโทเค็นของบอนนะถือว่าเป็นโทเค็นเช่นเดียวกับบิตคอยซึ่งมีอุปทานคงที่นะครับสูงสุดอยู่ที่21ล้านเหรียญบอนนะคะนั่นหมายความว่าบอนมีโทเค็นค่ะหรือมีเหรียญเพียงแค่21ล้านเหรียญค่ะฉะนั้นก็ทำให้นักลงทุนค่ะเข้ามาแย่งเก็บหรือซื้อเก็บกันค่ะช่วงนี้ก็ราคามักจะวิ่งขึ้นค่ะแม้จะเป็นตลาดหมีค่ะนะมันก็มีย่อบ้างก็ช่วงที่มันย่อค่ะก็มีคนไปเก็บเก็งกำไรไว้นะคะเพราะคาดการอนาคตนั่นเองหากชิบะเปิดตัวชิบะเหลี่ยมนะคะน่าจะเป็นยอดนิยมค่ะและณปัจจุบันนะคะบอนเนี่ยก็เข้าไปในกระดานเทรดหลายๆกระดานแล้วนะคะนะตอนนี้ก็ชุมชนก็พยายามผลักดันให้บอนค่ะเข้าไปในกระเทรดขออภัยในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างเช่นคอยบิตไบแนนซ์ค่ะนะและอีกหลากหลายกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ค่ะที่ติด1ใน10นั่นเองนะคะก็พยายามผลักดันกันอยู่นะคะในเดือนกันยาที่ผ่านมาค่ะผู้ผลิตการผลิตบอนถูกระงับอย่างเป็นทางการเนื่องจากอุปทานมีจำนวนถึง230ล้านในอุปทานที่เหลือ20ล้านถูกสงวนไว้สำหรับนะรางวัลสำหรับบทบาทผู้ตรวจสอบความถูกต้องในเลเยอร์ที่2ชิบาเรียมที่กำลังมากันนั่นคือเป้าหมายค่ะชิบาเรียมเนี่ยนะตอนนี้เหลือประมาณ20ก็คือนะอุปทานถูกระคือบอนเนี่ยมีการซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะก็มีการระงับไว้20ล้านค่ะเพื่อสงวนไว้สำหรับการจับรางวัลการหรือนะเอาไว้ดึงดูดนักลงทุนนะคะเป็นการวิเคราะห์ของดิฉันค่ะเพราะบอนก็เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญสกุลเงินอย่างนึงค่ะแต่เอาเป็นโทเค็นสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่ผลิตมานะคะมันก็ถูกแจกจ่ายไปอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนๆและเนื่องจากมันขายดีนั่นเองนะคะก็ทำให้นะมีการระงับเก็บไว้ส่วนนึงเปรียบเสมือนกับบิตคอยน์นั่นเองให้คงเหลือเหรียญไว้ประมาณ20ล้านเหรียญอย่างเช่นบิตคอยน์มีประมาณ21ค่ะนั่นหมายความว่าหากเหรียญเหลือน้อยเท่าไหร่ค่ะมันก็เป็นตัวผลักดันราคาที่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์ค่ะผู้นะรางวัลสำหรับนะเขานะมีเป้าหมายไว้สำหรับนะรางวัลในการเปิดตัวของนะชิบะเรียมชิบาเรียมเลเยอร์ที่2นั่นเองนี่คือข่าวนะที่มีการแบ่งปันนะลองมาดูการวิเคราะห์ราคาเล็กน้อยค่ะนะการวิเคราะห์คาดการว่านะบอนนะคะจะมีการเปลี่ยนจากตอนนี้ค่ะอยู่ที่ 0.91 ดอลลาร์นะคะคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้นะคะราคาเพิ่มขึ้น2จุดนะช่วง24ชั่วโมงค่ะราคาเพิ่มประมาณ 2.30% ค่ะนะลดลงนะจากการแต่ก็ถือว่าลดลง 98% จากระดับสูงสุดนะคะนะที่ 41.67% นะคะนี่ก็คือการทวิตในส่วนของราคากันนะในข่าวนี้ไม่มีการวิเคราะห์ราคานะคะเพื่อนๆฉะนั้นดิฉันก็อ่านข่าวสดๆเช่นเดียวกันค่ะเปิดอ่านพร้อมกับการรายงานให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะต้องขออภัยเรื่องการพูดภาษาผิดถูกนะต้องขออภัยค่ะนะข่าวสุดท้ายเรื่องการเบิร์นภาษีค่ะนะดิฉันจะสรุปนะคะคงไม่ได้ไปเจาะลึกนะคะอัตราการเผาของชิบะค่ะเพิ่มขึ้นถึง 225% ค่ะนะปรากฏท่ามกลางของสัญญาอิจฉาริยะยอดนิยมนั่นเองนะคะชิบะยังคงใช้ความพยายามอย่างมากในการลดปริมาณนะการจัดหาชิบะและตอนนี้ค่ะพยายามผลักดันเรื่องการเผาให้สูงที่สุดนะคะในข่าวนี้ก็เขียนว่าอัตราการเผาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะชิบะกลับมาอยู่ในรายการสินทรัพย์10อันดับแรกค่ะนะในข้อมูลนี้ตามทวิตล่าสุดค่ะนะของการบั๊มราคาครั้งใหญ่ของชิบะด้วยนะข่าวที่กระจายออกไปเรื่องการเปิดตัวของชิบะเรียมก็เป็นตัวการบั๊มราคาค่ะนะและก็ช่วยเผานะชิบะเช่นเดียวกันค่ะยิ่งมีคนซื้อมากเท่าไหร่หรือขายมากเท่าไหร่ก็ทำให้ชิบะเนี่ยนะมีการถูกเผามากเท่านั้นค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะก็มีการบั๊มราคาขึ้นนั่นเองก็เป็นการนะเป็นการกระตุ้นการเผาชิบะนะคะอัตราเดียวกันชิบะนะก็สามารถกลับไปสู่อันดับต้นๆของรายการสัญญาอัจฉริยะยอดเยี่ยมนะคะอัตราการเผาเพิ่ม 225% นะคะเว็บไซต์เบิร์นนะคะมีการรายงานนะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจากนะการกระตุ้นนักลงทุนเรื่องการเปิดตัวชิบะเลิร์นนั่นเองนะมี
อัตราการเผาของชิบะเพิ่มสูงขึ้น 224.69% โดยมีเหรียญชิบะมูลค่าประมาณ45 ล้านนะคะเหรียญถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้นะคะในบรรดาธุรกรรมการเผานะสินทรัพย์รายการชิบะก้อนใหญ่ที่สูงนะเชื่อมไปยังกระเป๋านะที่ว่างเปล่าหรือกระเป๋าที่ตายแล้วนะคะในรายงานนี้ช่วง19ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือข้อมูลค่ะนะชิบะจะกลับมาอยู่รายการสินทรัพย์อันดับที่10นะคะการติดตามของ wallet กระเป๋าเงินนะดิจิตอลชิบะค่ะไม่เพียงกลับมาอยู่ในรายการสัญญาอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมนะยังกลับมาอยู่ในรายการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดนะรายการครอบครองในวานอิตาเลียนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั่นเองนะนี่ก็คือการชิงค่ะจากข้อมูลของนะกลุ่มวานค่ะนะทวิตของวานนั่นเองมีการรายงานค่ะครอบค่ะเหรียญที่มีการถือค่ะนะของเป็นยอดนิยมค่ะชิบะก็ติดอยู่1ใน100ของวานที่สนใจอย่างที่ดิฉันทำข่าวมาเสมอนะคะว่าวานสนใจชิบะค่ะนะในข่าวนี้พูดต่อนะคะณตอนนี้ค่ะกระเป๋าเงิน100อันดับแรกค่ะบนเครือข่ายอิตาเลียนกำลังเก็บโทเค็นนะมินชั้นนำนะคะอย่างชิบะค่ะยอดถึง 40,000 นะ44ล้านค่ะนะ44,108,128นะชิบะนะในดอลลาร์ค่ะในตลาดคริปโตค่ะนั่นคือมูลค่าเงินค่ะโอ้โห44ล้านดอลลาร์ค่ะนะเข้าไปเก็บชิบะค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 2.04 ของพอร์ตโพโลโพลิโอของพวกเขานะคะนี่ก็คือข่าวค่ะนะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะก็ปิดด้วยการเข้าไปเก็บชิบะนะคะฉะนั้นเนี่ยคือนะคือข่าวที่เติมไฟนักลงทุนอย่างหนึ่งค่ะในการลงทุนนั่นเองการที่เราจะลงทุนในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเป็นการวิเคราะห์และความคิดของดิฉันเท่านั้นนะคะสิ่งสำคัญมากค่ะนั่นก็คือโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานค่ะหากเหรียญนั้นไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเลยหรือไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเลยก็โตลำบากค่ะยกเว้นจะมีเจ้าหรือรายใหญ่หรือนะผู้ถือเหรียญนั้นทำราคาหรือปั๊มหรือปั้นราคานะคะนะแต่หากมีโปรเจกต์ดิฉันเชื่อว่านั่นคือการนะสร้างนะพื้นฐานอันแท้จริงของนักลงทุนค่ะนั่นคือการเติบโตอย่างแท้จริงนั่นเองไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าปั๊มราคาหรือปั่นราคาค่ะอย่างชิบะถือว่าเป็นการปั่นราคาหรือไม่ดิฉันเชื่อว่านักลงทุนนะคะเข้ามาลงเพราะมองเห็นอนาคตมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานค่ะโปรเจกต์ค่ะเพราะการปั๊มราคามันเป็นแค่การขึ้นลงแค่ชั่วคราวค่ะผลสุดท้ายมันจะกลับมาที่เดิมค่ะแต่ชิบะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะเพราะชิบะมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะตัวเหรียญชิบะเป็นสกุลเงินค่ะและนิยมใช้กันหลากหลายค่ะอย่างที่เราเห็นค่ะนะชิบะเนี่ยสามารถใช้ชำระแทนเงินได้นะหลากหลายสถาหลากหลายของนะกลุ่มนะธุรกิจก็นำเอาไปใช้อย่างเช่นชำระค่าสินค้าบริการได้ชำระนะในการซื้อกระเป๋านะการท่องเที่ยวมีอีกหลากหลายค่ะดิฉันยกตัวอย่างนะคะจากที่ดิฉันติดตามข่าวสารเนี่ยชิบะใช้ชำระแทนเงินได้หลากหลายค่ะเที่ยวก็ได้กินก็ได้นะคะนะรวมถึงอะไรอีกโอ้โหนะแม้กระทั่งซื้อหนังสืออย่างดิฉันก็สามารถใช้ชิบะไปซื้อได้นะคะเพราะอยู่ในอเมซอนนั่นเองคุณไปใช้ในอเมซอนมีสินค้าหลากหลายค่ะฉะนั้นก็ใช้ได้เยอะแยะมากมายค่ะนะฉะนั้นเนี่ยชิบะเข้าไปในกลุ่มธุรกิจที่นะอันดับนะต้นๆของโลกค่ะนะในกลุ่มธุรกิจนะคะฉะนั้นก็เติบโตนี่คือนะเป็นเรื่องของสกุลเงินค่ะและอะไรชิบะยังมีโครงสร้างพื้นฐานกำลังจะเกิดขึ้นโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงอะไรบล็อกเชนที่รองรับแอปค่ะนะการศูนย์รวมการกระจายอำนาจของชิบะเองนั่นเองเมื่อเปิดตัวชิบะเรียมนั่นคือสิ่งที่จะตามมาอีกมากมายค่ะจุดเริ่มต้นค่ะ
ที่จะตามมาการเปิดตัวแอปค่ะการเปิดตัวแอปเนี่ยมันก็คือการกระจายอำนาจของชิบะนะคะนะฉะนั้นเรามารอติดตามค่ะดิฉันคาดการนะหากมีการเปิดตัวนะคะโปรเจกต์อื่นๆของชิบะจะตามมาค่ะและราคามันก็จะวิ่งตามโปรเจกต์นะคะนี่คือความมั่นคงการเติบโตของชิบะค่ะเพราะชุมชนหรือวานมองเห็นอนาคตชิบะว่าจะเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของโปรเจกต์นะคะไม่ว่าจะดินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือนะสกุลเงินแม้ตอนนี้ค่ะแค่เป็นเหรียญมิมยังเป็นสกุลเงินติด1ใน10แล้วนะคะเพื่อนๆอันดับในมาร์เก็ตแคปก็อยู่ติดในอันดับนะต้นๆเช่นเดียวกันกับติด1ใน20ค่ะตอนนี้อยู่ในอันดับที่14อยู่นะคะดิฉันเชื่อว่านะคะในอนาคตค่ะจะไปติด1ใน5ค่ะชิบะนะคะเป็นยอดนิยมค่ะเพราะวานค่ะนะที่เข้ามาดิฉันบอกได้เลยค่ะไม่ใช่บุคคลธรรมดาค่ะส่วนใหญ่เป็นบุคคลสำคัญแห่งโลกทั้งนั้นค่ะนะและก็เป็นนักธุรกิจนะคนรวยคนที่เป็นนักลงทุนในสายของหุ้นนะอาจจะมาเล่นนะลูน่าขออภัยเล่นชิบะนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยค่ะนะเราเห็นได้จากกระเป๋าค่ะกระเป๋าวานในอีทูเรียนนะและรวมถึงกระเป๋าของไบแนนซ์ค่ะและบิตคอยน์นั่นเองก็มีการถือชิบะอย่างต่อเนื่องค่ะนะฉะนี้ก็คือตัววัดอนาคตชิบะค่ะนะฉะนั้นเรามารอติดตามค่ะเพื่อนๆ นะการบริหารจัดการเงินเราฉะนั้นก็สำคัญค่ะค่อยๆทยอยแบ่งไม้เข้าไปซื้อนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คลิปของดิฉันไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาและติดตามข่าวสารพิจารณาด้วยตัวเองค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะนะอนาคตเราอยู่ที่สิ่งนี้เสมอค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกความสำเร็จค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือความคิดนะจุดแห่งความสำเร็จมาจากความคิดเราเสมอพลังจิตในภายในตัวเรามี2 อย่างแค่นั้นเองความคิดอารมณ์ความรู้สึกค่ะนี่คือคลื่นพลังภายในตัวเราและเป็นคลื่นกดแรงดึงดูดในแง่ควอนตัมฟิสิกส์ของนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบว่ามนุษย์ส่งพลังงานออกจากตัวนะทุก1ขออภัยทุก 6.5 ถึง 9.นะ 9.5 นั่นเองเนี่ย 6. นะเป็นค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ไม่เกิน 9.5 นะคะส่งพลังงานนะต่อรอบวินาทีนะคะพลังงานในที่นี้หมายถึง 6.5 ถึง 9.5 หรืออาจจะไปถึง 9.8 นะคะวินาทีค่ะนะทุกรอบส่งแบบนี้ค่ะไปเป็นการส่งพร้อมกับการหายใจค่ะเราหายใจเข้าออกเมื่อไหร่นะเพื่อนๆสังเกตเราหายใจสั้นยาวแตกต่างกันค่ะถ้าคนที่ฝึกสมาธิก็หายใจขึ้นยาวและก็ผ่อนยาวแต่คนโดยทั่วไปไม่มีใครรู้ไม่ได้ฝึกการหายใจมักจะหายใจสั้นค่ะและคนหายใจสั้นมักจะจบชีวิตไวหรือเป็นโรคไวมากกว่าคนที่หายใจยาวค่ะมีผลการวิจัยเรื่องการหายใจนะคะส่งผลต่อสุขภาพค่ะทำวันนี้ดิฉันมาพูดเพราะการหายใจมันคือการส่งพลังงานภายในตัวเราออกจากร่างกายเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะการหายใจเราเนี่ยมันคือการส่งขึ้นพลังงานดึงดูดบางสิ่งนะออกไปจากตัวเราและก็ดึงดูดบางสิ่งออกเข้ามาในร่างกายเราค่ะเพราะทุกรอบของการหายใจของเราค่ะมีการวิจัยมันเป็นการนะเป็นการส่งนะขึ้นภายในของเราเสมอนะคะฉะนั้นเพื่อนๆอยากรู้นะในเรื่องของพลังงานตัวนี้ในแง่ควอนตัมฟิสิกส์หรือพลังงานสามารถไปอ่านต่อได้ใต้ลิงก์นี้นะคะดิฉันเขียนบทความชื่อว่าคน 99% ไม่รู้นะสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปคลิกดูค่ะว่ามันคืออะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยพลังภายในตัวเราค่ะคือคลื่นพลังงานดึงดูดค่ะเราส่งออกภายนอกและดึงดูดกลับมาที่ตัวเราเสมอนะเริ่มตั้งแต่ความคิดค่ะอารมณ์ความรู้สึกสร้างเป็นการกระทำและผลลัพธ์ตามมาค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือต้องการความสำเร็จให้เราเริ่มแก้ไขตั้งแต่ความคิดของเราค่ะนะก็คือการเปิดประตูคัดกรองความคิดของเราความคิดของเราก็เปรียบเสมือนบ้านนะก็คือเปรียบเสมือน
สมองเราเปรียบเสมือนบ้านค่ะนะความคิดเราเปรียบเสมือนนะประตูเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาในบ้านค่ะหากคุณไม่คัดกรองนะผู้คนที่จะเข้ามาในบ้านของคุณคุณอาจจะเจอโจรก็ได้เจอสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านได้ค่ะฉะนั้นบ้านเราต้องคอยปิดค่ะและคอยตรวจสอบค่ะนั่นก็คือประตูที่เราจะเปิดเราต้องคัดเฉพาะสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่สมองของเราเท่านั้นค่ะนะเพราะอะไรเมื่อเรารับเฉพาะสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะมันสร้างความรู้สึกให้กับเราเสมอค่ะไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆรวมถึงความสำเร็จให้กับเราเสมอค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอารมณ์คือความสำเร็จอารมณ์คืออนาคตความคิดนะความคิดส่งผลต่อชีวิตของเราค่ะฉะนั้นคนที่แตกต่างกันเพราะความคิดที่แตกต่างกันเสมอค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วยนะคะสามารถติดตามคลิปทุกคลิปได้ทุกวันในช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากคุณติดตามนะคะก็จะทำให้คลิปของคุณถึงคุณนะทุกๆวันค่ะเพื่อนๆ นะสวัสดีค่ะ